าล่ะครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรานัดหมายกับเรือที่เป็นยอชโฮเทลของเราแล้วนะครับที่เราได้จองผ่านแอปพลิเคชันของ Airbnb ผมว่าน่าจะเป็นลำนั้นแหละเพราะเขามุ่งหน้าเข้ามาที่เราเลยเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกไปหาเขาหน่อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มันตื้นนะครับตรงนี้ที่เราจอดเรืออยู่เมตรกว่าๆเรือเขาน่าจะเข้าได้ประมาณสัก3เมตรเอาละครับนี่คือเรือ Big Blue ที่เรานัดไว้นะครับจะเป็นเรือที่เราจะนอนกันในค่ำคืนนี้นะครับอันนี้เป็นยอชโฮเทลนะครับก็ถ้าดูบนเด็กเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นเด็กใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับด้านบนเราก็จะขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นอาบแดดระหว่างที่เรือใบเล่นก็นั่งเล่นบนนี้ได้ก็เป็นจุดที่เราจะมาสันทนาการบนนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาใช้ขับเรือนะครับแล้วก็นั่งเล่นกันได้ตอนเย็นๆเราก็จะมานั่งเล่นกันตรงนี้แต่เดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างที่จะเป็นจุดที่เป็นห้องของเราเจ้าของเรือเขาได้อยู่ข้างล่างนะครับมิสเตอร์แอนดรูเอาละเจอแล้วฮัลโหลฮัลโหลคาปตันมิสเตอร์แอนดรู right okay you cooking for us yes I fish fish fry fish oh fry fish okay you like fish oh yeah I like fish you fishing by yourself yes นี่เขาตกปลามาให้เราด้วยนะครับเขาตกปลามาให้เราด้วยอ๋อ deep fry fish นะดูน่ากินมากๆเลยครับ can I look around the boatSo this is a living area? Yeah, that's living area, yes. Okay, where's the bedroom? Inside? Yeah, no, it is, bedroom. Bedroom, three. Over here, three bedroom? Three. Yes, three bedroom. Okay, มีห้องนอน3ห้องตรงนี้น่าจะเป็นห้องอ๋อห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำที่เราสามารถใช้ได้นะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนหลังมีหมอนให้มีผ้าเช็ดตัวให้ก็เหมือนโรงแรมเลยแล้วก็มีพ่อครัวให้โซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นได้ระหว่างทำอะไรก็ลงมานั่งรอตรงนี้รอหรือไม่จะกินข้าวตรงนี้ได้นอนเล่นตรงนี้ได้กลางวันร้อนๆนะครับแล้วในส่วนนี้น่าจะเป็นห้องนอนห้องนอนตรงนี้อันนี้เป็นห้องนอนหัวเรือเนาะเวลาคนที่เขานอนในเรือแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะทิ้งสมอไว้ทางด้านหัวเรือแล้ววิธีการจะให้ห้องข้างล่างนี่มันเย็นเขาก็จะเปิดตรงนี้ครับขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยเปิดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเปิดไว้อันนี้น่าจะต้องขึ้นไปเปิดข้างบนพอเปิดข้างบนเสร็จแล้วลมมันจะผ่านเข้ามาเนี่ยลมตึงเลยลมเย็นมากๆลมมันจะผ่านเข้ามาห้องข้างล่างออกไปอย่างนี้แล้วนอนตรงนี้ก็จะสบายชีวิตดีครับวันนี้รู้สึกว่าชีวิตดีมากๆเพราะว่าออกจากกรุงเทพมาเมื่อเช้านะครับเดินทางมาแค่1ชั่วโมงครึ่งขับเรือมาอีก40นาทีได้ไปเล่นน้ำในที่ที่แบบน้ำใสสวยงามเหมือนอยู่ทะเลอันดามันแล้วอยากจะนอนต่อก็แค่เปิดโทรศัพท์หาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดเข้า Airbnb เราสามารถหาที่พักที่เป็นยอชโฮเทลแบบนี้ได้นะครับคนที่เดินทางท่องเที่ยวในสมัยนี้เนี่ยเขามีความต้องการที่หลากหลายครับบางทีเขาไม่ได้อยากพักโรงแรมที่มีบริการเต็มร้อยแต่บางทีเขาอยากจะพักในสถานที่ที่แปลกๆได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโลเคอลจริงๆเจ้าของพื้นที่จริงๆอย่างแต่ว่าวันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะว่าเจ้าของพื้นที่อย่างผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นคนรัสเซียที่เขามีเรือแล้วเขาก็ตกปลาให้เรากินน่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆนะคนรัสเซียจะมาตกปลาในเมืองไทยแล้วทอดให้คุณกินเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกประสบการณ์นึงที่น่าจดจำมากๆเอาละครับเดี๋ยวผมขอชื่นชมบรรยากาศยามเย็นที่บริเวณเกาะไผ่แห่งนี้ก่อนพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะครับประสบการณ์ที่ดีมากๆครับที่เราได้มาค้างแรมบนเรือท่ามกลางทะเลแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราได้ตื่นขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมีลมทะเลเบาๆแล้วเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้นอนในห้องเลยนะครับผมนอนตรงเด็กข้างนอกเนี่ยอากาศดีมาก
มีถุงนอนอันนึงแล้วก็มีหมอนนอนฟังเสียงคลื่นฟังเสียงลมดูดาวตลอดทั้งคืนมันเป็นชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขมากเราสามารถทำได้ง่ายดายครับเพียงแค่มาที่พัทยาแล้วก็เช่ายอชโฮเทลแบบนี้ล่องออกมาเลยก็ได้หรือจะนัดเข้ามาเจอกลางทะเลแบบที่ผมทำก็ได้สุดยอดครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเอาล่ะเดี๋ยวไปทำอาหารเช้าง่ายๆกินกันก่อนแล้วก็น่าจะต้องเช็คเอาท์จากที่ยอชโฮเทลแห่งนี้เนี่ยเพื่อไปเที่ยวยังเกาะอีกเกาะหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆเหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าฝั่งโอ้เป็น2วันที่ง่ายๆและเต็มอิ่มสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight www.airbnb.com